มันสนุกกว่าที่หนูคิดไว้อะแบบว่าพวกหน่วงหน่วงอะหนูไม่คิดว่าหนูจะหน่วงแต่หนูก็หน่วงทำไมพายลินไม่เรียกพลอยว่าพี่จริงๆหนูว่าถ้าทุกคนมองความเป็นจริงอะน้องก็ไม่เรียกพี่ว่าพี่นะอย่างหนูก็ไม่เรียกปอมว่าพี่ปอมช็อตที่พี่เพชรยื่นจานอะหนูคิดอยู่ในใจคือหนูอะไม่ได้ไปดูฉากนี้ไงหนูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูคิดในใจใจบาปนิดนึงว่าพี่บูมันต้องเอามือขวาจับมือพี่เพชรแน่แน่สวัสดีครับมาคุยเรื่องอะไรกันดีหนูก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแต่ว่าอยากมาไลฟ์เพราะว่าวันนี้เสร็จงานเร็วนะคะตอนแรกดูแล้วเป็นไงก็สนุกกว่าที่หนูคิดไว้อีกนะเอาจริงถึงแม้ว่าเราจะรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีหลายฉากที่เราไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งฉากที่เราเล่นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามันสนุกกว่าที่หนูคิดไว้อะแบบว่าพวกนวงๆอะหนูไม่คิดว่าหนูจะหน่วงแต่หนูก็หน่วงสนุกดีน้ำใสร้องไห้พอน้ำใสอ่ะใน EP 1น้ำใสยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมก็คือน้ำใสก็จะไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือตอนอ่านดีทูน้ำใสก็มาอ่านแหละแต่ว่าเหมือนเราก็จะจำไม่ค่อยได้เอาจริงหนูก็คือจำฉากที่หนูไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้เหมือนกันนะแทบไม่ค่อยได้น้ำใสร้องไห้แต่ว่ามันเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลายๆอย่างแบบว่าอย่างจริงๆซีนที่พี่เชอร์กับพี่แหม่มเล่นกันที่ย้อนวัยเป็นตอนเด็กค่ะหนูไปนั่งดูกับมิวนิกใช่ไปนั่งดูหน้ามอแต่ดูได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกหน่วงมากไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเดินออกมาไม่อยากดูแล้วรู้สึกแบบรู้สึกจึ๊กๆพลอยดูซอฟต์ส่วนแรกใช่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์ของพลอยซอฟต์อาหารลุงตั้มอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจริงแบบว่าก็คืออร่อยนั่นแหละจบซีนเค้กมีน้ำตาคือเอาจริงอ่ะแบบหนูก็ไม่ได้คิดดีเทลเท่าที่ทุกคนคิดนึกออกป่ะตอนหนูดูแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แต่พอตัดออกมาเสร็จทุกคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้แสดงให้เห็นจริงอย่างงี้มันเป็นซิมโบลิกอย่างงู้นอย่างงี้หนูก็แบบโอ้ my god มันมีขนาดนี้เลยเหรอวะ แบบหนูดูแล้วดูหนูเป็นคนไม่ได้แบบว่าไม่ใช่เป็นคนดูหนังที่ดูหนังเก็บป่ะคือดูก็คือดูแล้วก็จบไม่ได้เป็นคนดูแล้วคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เพราะอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงอย่างนี้หนูไม่ได้เป็นคนแบบว่าดูแล้วคิดขนาดนั้นหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะโคตรโหดอยากฟังมอบรอแล้วหนูลองให้ฟังสามคำไหมหนึ่งสองสามไม่เป็นไร น้องนันไปรอฟังเองนะครับดูวันยาอยู่เป็นไงหนูประเภทมอบรอมักปะล่ะเป็นระแบบระอย่างนี้แล้วนะฝืนมากแม่พลอยเข้าฉากกับทรายบ้างไหมเข้านอกจอนะเข้าบ้างไหมเจนเราเข้าบ้างไหมนึกก่อนคือจริงพอไม่ได้ถ่ายนานมันก็ลืมเหมือนกันนั่นแหละกับทรายเหรอมีเป็นซีนรวมมั้งนะถ่ายรูปที่หลังอย่าลืมปิดแฟลชเอาจริงเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูในชีวิตจริงเลยอะคิดว่านะไม่คิดว่าไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงเคยแต่แบบลองแบบพยายามคือเห็นว่าที่คนเขาแบบว่าลองโทรศัพท์ก็แบบตัวจริงๆกดถ่ายแล้วก็กดบวกโทรศัพท์แต่ว่าของหนูเหมือนไม่ได้เทิร์นเอาท์เรียลขนาดนั้นช่างมันเถอะไพลินทรายเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะดูมีมิจิกี้ยังหนูอยู่ในงานเลยหนูดูสดเลยดูก่อนใครเพื่อนเลยเจ๋งปะล่ะไปดูกันด้วยนะทุกคนคาวาอี้เกิร์ลมากๆแฮลวาเสียงมันรู้สึกว่าเก่งที่สุดในโลกหมาเลยครับแพ้วะเหรอวะแล้วซิก็จะกับแก้มเก่งที่สุดในโลกหมาเลยครับแพ้วะเหรอวะแล้วถ้าหนูอะพันชิกอนเก่งที่สุดในโลกชายามไหมครับพันชิกอนเออฝืนมากติงตองมากทำไมมิวสิกทำแล้วมันน่ารักหนูทำแล้วดูแบบปัญญาอ่อนมากเลยวะทิปบี้ไม่น่าใช่หมอต้นทิปบี้หมอต้นจริงๆจิปปี้มอต้นเป็นเด็กมอต้นเป็นเพื่อนกับแพรวพราวนั่นแหละครับจิปปี้ก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบการเต้นมากมากเลยใครชอบเห็นน้ำใสเต้นก็จะสุดยอดเองเล่นละครเก่งมากเลยอ่านแบบว่าผ่านๆรู้สึกเหมือนโดนด่านิดนึงเหมือนกันนะเล่นละครเก่งมาก พี่เชื่อมอต้นจริงรอดูพลอยได้เลยค่ะรอดูไปจีบพลอยได้ไหมไม่รู้สิถ้าจะจีบพลอยทุกคนจะจีบยังไงถ้าเป็นหนูเหรอหนูจะจีบพลอยถ้าหนูเป็นผู้ชายจีบพลอยก็ซื้อผ้าสามสีให้สงสัยจะชอบ ไม่รู้
ต้องรวยไม่พลอยไม่ชอบคนรวยคิดว่าไม่ต้องจีบแบบมาร์คไม่มีอะไรกันนะเอาจริงพลอยกับมาร์คเป็นแค่เพื่อนในมหาลัยเรียนห้องเดียวกันเลี้ยงข้าวคือจะบอกว่าพลอยเห็นแค่กินเหรอเอาไงพลอยไม่ได้เห็นแค่กินมันแค่แบบว่าเป็นคนเห็นข้อดีในคนอื่นซึ่งข้อดีของเขาคือการทำอาหารอร่อยทำไมไพลินไม่เรียกพลอยว่าพี่จริงๆหนูว่าถ้าทุกคนมองความเป็นจริงอะน้องก็ไม่เรียกพี่ว่าพี่นะอย่างหนูก็ไม่เรียกปอมว่าพี่ปอมหนูก็เรียกปอมว่าปอมหรือไม่ก็ไอ้ปอมไอ้ปอมมันนี่ดิหนูก็ไม่เรียกพี่หนูว่าพี่หรือไม่ก็เรียกกอกอคนอาจจะงงก็คือแบบว่าพี่ชายภาษาจีนนะหนูก็รู้สึกว่าเออมันคือความเรียลที่แบบว่าน้องไม่เรียกพี่ว่าพี่นะเพชรดุเปล่าไม่ดุหรือเปล่าพี่เพชรอะเหมือนพี่เชอร์นะไม่จริงถ้าดู EP 1ก็คือพี่เพชรอะสมมตินี่คือพี่เชอร์อันนี้คือพี่เพชรคือแบบว่าคือพี่เชอร์แบบขยายใหญ่แต่เราเรียกพี่ว่าพี่นะงั้นก็คงคนละบ้านกันแล้วแหละ จูเน่เล่นดีใช่เล่นดีมากบทพลอยเล่นยากไหมก็สำหรับหนูอะไม่ว่าบทไหนก็ยากหมดอะแบบว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจอะหนูจะชอบรู้สึกเวลาจะ เวลาเข้าฉากรู้สึกว่าฉันต้องทำไม่ได้แน่เลยซึ่งมันเป็นแบบว่าความคิดที่ไม่ดีมากแล้วมันรู้สึกลึกๆในใจที่เราไม่โกหกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ก็เลยกลัวๆนิดหน่อยคำแบบพอให้ดูหน่อยไม่ใช่ละมันไม่ใช่พอละลองท่อนฮุกเพลงสายซับให้ฟังหน่อยได้คนที่ซับก็ซับไหลวันที่ใจต้องการคนที่ซับพอซับน้ำตาทุกครั้งที่ทรมานให้ฉันพักผ่อนพักสายตาในวันที่มันว่างเปล่าหากวันไหนที่ใจอ่อนล้าแค่เพียงนอนหลับตาตื่นมาได้เจอเธอในหนังชอบกินเค้กเบอร์รี่จริงปะตัวจริงไม่ชอบอ่ะตัวจริงชอบกินเค้กไหมถ้าของหวานที่หนูชอบที่สุดคือไอติมชอบอะไรเย็นๆคิดว่าพลอยเหมือนตัวเองไหมหนูว่าพลอยเป็นคนดีกว่าหนูแบบว่า nice อ่ะแบบ nice 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 มากแม่ nice แบบนุ่มนวลอ่อนโยนพี่ปันซูคิดกับอะไรที่สุดถ้าล่าสุดก็ตอนนั่งดูวันเดียนั่นแหละค่ะฉากพี่ก้าวไม่ใช่พี่ก้าวพี่บูมนะสู่คิดกับพี่บูมนะตอนที่แบบว่าเพื่อนเล่นเนาะแล้วพี่บูมก็ครับขอโทษครับเลยแบบว่าเขินนะกับพี่บูมเท่านั้นนะพี่บูมเนี่ยเป็นตัวละครเพราะว่าพี่ก้าวตัวจริงก็คือแบบว่าเออวันนี้ไปไหนมาเนี่ยไปเรียนเหรออืมไปอย่างนี้เหรออืมอ๋ออืมแล้วเรียนอะไรอ่ะอ๋ออืมแล้วมันทำอะไรเนี่ยอ๋อไอ้แกพี่ก้าวไปเนี่ยมาเหมือนไปบูมเลยไปบูมละมุนมากพี่บูมก็คือครับขอโทษครับไอช็อตที่แบบว่าช็อตที่พี่เพชรยื่นจานอ่ะหนูคิดอยู่ในใจคือหนูอ่ะไม่ได้ไปดูฉากนี้ไงหนูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูคิดในใจใจบาปนิดนึงว่าพี่บูมมันต้องเอามือขวาจับมือพี่เพชรแน่ๆเลยอ๋อเขาสุภาพบุรุษเขาเอามือซ้ายแต่หัวหนูคิดไปแล้วว่าก็ต้องแอบจับมือแล้วก็ช็อตแผ่นกล้องขึ้นมาสบตากันปิงปิงแล้วก็เพลงแบบว่าเป็นเพลงเรียกว่าและเราก็ฮักไม่ใช่เพลงอะไรวะเออสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูใจบาปแต่ว่าพี่บูมของเขาเป็นคนบริสุทธิ์นะครับใส่เสื้อจับมือซ้ายแบบว่ามือไม่โดนมีมากกว่านี้อีกคนไม่อยากจะโม้หนูได้ไปดูหลังมออยู่ซีนนึงน่าจะมา EP แบบกลางๆแค่คิดก็เขินละไม่เอาถ้าเป็นปันนี่มือขวาจะเป็นเราใช่ไหมก็ต้องดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราต้องใช้ความบริสุทธิ์เข้าสู้สิห้ามฉวยโอกาสนะทุกคนห้ามแตะอัง Maybe จะดีกับแพรพาไหมต้องรอฟังนะครับแต่ตอนนี้ที่ดูบ่อยก็คือ hashtag one year series นะคะยังไงก็ใครดูแล้วก็สามารถไปรีวิวได้ติชมได้ค่ะถึงแม้มันจะแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วก็ตามแต่ว่าเวลาหนูอ่านว่าทุกคนบอกว่า
ปันต้องพยายามเล่นแบบว่าให้มันแตกต่างจากพลอยจากปันหน้าอะไรเงี้ยหรือแบบว่าแนะนำอะไรต่างๆแบบหนูก็อ่านใช่ไหมแต่หนูก็มันรู้สึกว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันถ่ายจบไปแล้วอ่ะแต่ว่าก็อ่านไว้ประดับเป็นความรู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่ว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วยังไงก็จะพัฒนาถ้ามีโอกาสในเรื่องหน้านะคะ